ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความปลื้มนะครับปิตินะครับที่ได้มางานมงคลสมรสของรุ่นม.6 นะครับจริงๆแล้วก็ถ้านับกันไปแล้วตอนที่เขาเจอกันก็เปรียบเสมือนเป็นรุ่นม.6 ในบริษัททั้งสองก็เริ่มต้นเนี่ยตอนที่อันนี้อาจจะนานหน่อยนะก็ตอนที่โยเขาเจอพลอยครั้งแรกเขาก็มาปรึกษานะครับมีปรึกษาว่าอะไรครับพี่เพิ่มมีปรึกษาพี่ผมทำไงดีผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งดีอะไรว้าวว้าวว้าวพี่ก็เลยบอกว่าโนคอมเมนต์ไปจัดการกันเอาเองนะครับเพราะเวลามีความสุขกันก็ไม่ได้มาบอกพี่นะโอเคอันนี้เข้าเนื้อหาสาระนะครับก็เท่าที่โยอยู่กับผมมาระยะเวลาประมาณ5ปี6ปีก็เอาพูดพ่อดีก่อนพอดีก่อนพอดีก่อนเราเป็นเสมือนพี่น้องนะครับก็ดูแลเอาใจใส่กันค่อนข้างโอเคนะครับผมไม่ไปทำงานเขาก็จะทำงานแทนผมอะไรเงี้ยนะแล้วก็ส่วนพลอยนี่ก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าก็แอบมองเพราะว่าตอนนั้นเขาสูงครับตอนนี้สูงมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่คาดคิดว่าสองคนนี้จะพบกันได้นานจนเดินทางมาถึงพี่พีมคนสุดรถในวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะฝากโยแล้วก็พลอยทั้งคู่นะครับว่าการใช้ชีวิตคู่ก็มีปัญหาและอุปสรรคอย่างที่ท่านได้เคยกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็อยากจะนิดเบาหน่อยนะครับก็พึ่งพาสังกัดครับก็จะด้วยเหตุผลให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ต่อไปจะต้องไม่คิดถึงแค่ว่ามีเราคนเดียวเรื่องคิดถึงตัวเรานะครับก็คิดถึงคำว่าเราหมายความว่าสองคนครอบครัวลูกที่จะเกิดตามก็ขอให้มีความสุขสนุกสนานกับการใช้ชีวิตคู่ครับแล้วก็ไม่อยากมางานแต่งงานครั้งที่สองของโยนะครับห้ามมาครับขอให้มีความสุขมากครับขอบคุณครับได้ค่ะขอบคุณมากนะ